มาดูในเรื่องของธุรกิจพลังงานในบ้านเรากันบ้างนะครับแน่นอนครับว่าทางภาครัฐเองก็ยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับให้หน่วยงานต่างๆครับมีการอนุรักษ์พลังงานล่าสุดนะครับยังคงจัดต่อเนื่องเป็นปีที่19านะครับสำหรับการเปิดเวทีการประกวด Thailand Energy Award 2018นะครับที่จะเปิดรับสมัครสถานประกอบการและหน่วยงานเข้าร่วมส่งผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานไทยอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐนะครับ ที่ในปีนี้เนี่ยก็มีการขยายฐานของผู้ผู้เข้าร่วมการประกวดให้มีความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดย่อมให้เข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นครับซึ่งจะเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับซึ่งในปีนี้จะมีการเปิดรับผลงานทั้งหมด5ด้านครับประกอบไปด้วยด้านพลังงานทดแทนด้านอนุรักษ์พลังงานด้านบุคลากรด้านพลังงานสร้างสารรค์และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนครับซึ่งเป็นการตัดสินการประกว กวดที่จะเข้มข้นมากกว่าปีที่ผ่านมาครับทางในส่วนของคณะกรรมการและก็รวมถึงหลักเกณฑ์การประกวดที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีผู้ได้รับรางวัลไปแล้วทั้งสิ้น816รางวัลครับและได้รับคัดเลือกนะครับผู้ชนะการประกวดให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันในระดับอาเซียนเอเนจีอวอร์ดครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับก็มีการคว้ารางวัลได้มา,มามากถึง148รางวัลเป็นอันดับหนึ่งในอา นอกจากนี้ครับโครงการดังกล่าวก็สามารถลดการใช้พลังงานรวมได้กว่า7,300ล้านบาทและลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง1.2ล้านตันต่อปีครับ